Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมอิงจิรศิป์อัศวกุลครับสวัสดีครับ,รบผมแตนนะัทนนรดองสุงเนินครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วคุณนิกได้เล่าไปว่าทำไมชมั้นบรรยากาศของโลกถึงมีสีฟ้านะครับ,รบแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศของโลกเล่าเหมือนกันนะครับ,ค,รบคือหลายคนอาจจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าก๊าซเรืองกระจกเนาะ ในวันนี้นผมจะมา,า,มมาใช่ใช่มันเป็นคำที่ฮิตมากในวันนี้ผมจะมาเล่าว่าอะไรคือสิ่งที่มันต้นเหตุของตัวการซึ่งกระจกที่เราเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ย <c oughs> มันมีต้นกำเนิดมาจากอะไรเกิดมาได้ยังไงแล้วทําไมเราถึงเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลพวกเนี้ย <c oughs> วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับ,รบทีนี้ผมอยากถามคุณเติ้ลก่อนว่าคุณเติ้ลคิดว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหินหรือน้ํามันดิบพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ <c oughs> ถ้าถ้าเอาแบบที่ที่คนชอบพูดกันนะเอาแบบว่า ถ้าไม่รู้อะไรอะ่ะเราจะชอบได้ยินว่ามันมาจากไดโนเสาร์มันมาจากการ <c oughs> การย่อยสลายของสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกมานานมาแล้วอ่าก็แบบคือมันจะชอบมีมุกตลกอะ่ะว่าของเล่นอะ่ะของเล่นไดโนเสาร์อ,ะอ่ะอ่ที่เป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่ทําด้วยพลาสติกอะ่ะจริงๆแล้วมันทามาจากไดโนเสาร์จริงๆอันนั้นอะ่ะจะเป็นมีมที่เราชอบมากแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะเราเชื่อว่ามันมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไดโนเสาร์อย่างเดียวคือมันไม่ใช่ว่าสัตว์อยู่ดีๆตายไป,ไปแล้ววันหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิล เอออันนี้คือสิ่งที่เราคิดซึ่งซึ่งผมชอบมุกนี้มากเหมือนกันที่บอกว่าเดเรนสาวอะกลายเป็นน้ำมันแล้วเราก็น้ำมันขุดขึ้นมาทําเป็นพลาสติกเพื่อสร้างลูกเดรนสาวอีกรอบหนึ่งเหมือนกันตลกมากเลยแต่ทีเนี้ยมันถ้าผมจะพูดกันจริงๆแล้วอะครับเรื่องการบอกว่าเดเรนสาวกลายเป็นน้ำมันดิบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ตรงสักทีเดียวเพราะถ้าเกิดเรามองกันในแบบชีวิตประวันของเราแล้วกันเนาะเวลามีสัตว์อะไรสักอย่างตายลงไปเนี่ย สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเน่าเน่าใช่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นน้ํามันดิบ,บสีดําแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้นใช่ถูกไหมครับ<ๆ>หรือเอาง่ายๆมันก็ไม่อยู่ๆดซึมลงไปในดินแบบเหมือนธรณีสูบเลยดังนั้นอ้าวแล้วสัตว์ทาไมถึงกลายเป็นน้ํามันดิบได้ล่ะการเกิดขึ้นของน้ํามันดิบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้โดยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ทะเลที่ตายลงอ๋ออ่าแล้วทีเนี้ยพอสัตว์ทะเลองเช่นแพลงก์ตอนหรือปลาหรือตัวอะไรก็ตามที่ตายลงเนี่ยเขาจมลงสู่ใต้ทะเลเนาะ แล้วพื้นที่ตรงนั้นอะใต้สมุดเนี่ยในบางพื้นที่มันจะมีการทับถมของชั้นดินที่เยอะกว่าปกติซึ่งพอทับถมไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆโดนทับถมอัดขึ้นอัดขึ้นอัดขึ้นเรื่อยๆโดยที่ซากสัตว์พวกเนี้ยไม่ถูกกินไม่เน่าเปื่อย <S <S มันก็เลยค่อยๆแปลสภาพของมันจากทั้งความร้อนและแรงดันค่อยๆกลายสภาพจากตัวโมเลกุลของโปรตีนหรือโมเลกุลของกล้ามเนื้อน้าตาลอะไรทั้งหมดพวกเนี้ยกลายสภาพกลายเป็นของเหลของที่ไม่ได้เป็นของเหลว เป็นเหมือนหินแข็งแล้วเรียกว่าเคโลเจนครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะอยู่ในหินชนิดหนึ่งที่ทางอเมริกาเนี่ยใช้ในการผลิตน้ํามันเหมือนกันเราเรียกว่าหินน้ํามันแต่กระบวนการเกิดหินน้ํามันเนี่ยมันจะสกัดน้ํามันออกมายากเลเพราะมันคือน้ํามันที่อยู่ในก้อนหินอีกทีหนึ่งครับแล้วน้ํามันที่ได้มาก็จะเป็นน้ํามันคุณภาพต่ําเพราะว่ามันยังไม่ผ่านกระบวนการที่กลั่นตัวและคาตาไลซ์ให้มันกลายเป็นน้ํามันดิบ อันนี uh ้ huh. เราใช้กันขุดขึ้นมากันอย่างเงี้ยผมขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราคุยกันว่ามันมันมีโอกาสที่พอสิ่งมีชีวิตตายไปแหละเร้วจะไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยผมนึกถึงกรณีเคสอย่างหลวงปู่หรือว่าอะไรที่จะไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยหมายหมายความว่าโอเคเรารู้แหละว่ามันไม่ได้เน่าเปื่อยเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เ,เจอกับกา๊าซหรือว่าเจอกับออกซิเจนที่จะทําให้มันมีโอกาสเน่าเปื่อยเยอะมากพอหรืออาจจะด้วยอุณหภูมิ ความชื้นอะไรบางอย่างที่ที่ส่งผลเนาะหมายความว่าในอนาคตอ่ะถ้าเราเอาหลวงปู่ที่ไม่นองไม่เปื่อยอ่ะวันหนึ่งหลวงปู่จะกลายเป็นน้ํามันวะนั่นสิเป็นฟอสก็จะเปลว่าเป็นฟอสซิลไหมเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลวงปู่สามารถเป็นน้ามันได้ด้วยอ่ะใช่ไหมผมว่ามันต้องศักดิ์สิทธิ์มากแน่เลยอะ <c urs> ่ะคสออยเป็นคสออยโอเคครับผม โอเคเราล้วผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องนี้นะ uh huh. แต่สิ่งที่ผมรู้อย่างหนึ่งคือกระบวนการการเล่าสลายของสิ่งมีชีวิตนะครับมันมีหลายกระบวนการมากเลย uh huh. ไม่ว่าจะเป็นการย่อยสลายด้วยตัวของมันเองแบบ น้ำมันระเหยออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับสูญเสียน้ำปุ๊บมันก็จะเหี่ยวลงเนาะหรือคล้ายๆกับกระบวนการมัมมิฟิเคชันหรือว่าการทามัมมี่ประมาณนั้นใช่แบบนั้นก็ได้หรือจริงๆแล้วมันก็มีกระบวนการที่ย่อยสลายด้วยแบคทีเรียคืออย่างที่เรารู้กันคือแบคทีเรียบนโลกนี้มีแบบไม่รู้กี่ชนิดเนาะดังนั้นการการย่อยสลายทั้งแบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกมันก็ส่งผลให้เกิดการการเสื่อมที่ไม่เหมือนกันเมื่อมันกลายเป็นน้ํามันแล้วอะตอนตอนนี้เราพูดถึงว่าโอเคมันเป็นเคโลเจนเนาะตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนหิน ที่อมน้ <m' ain S 2> <ๆ>ํามันเฉยแล้วก็มีเป็นแบบแข็งๆมันยังไม่มน้ํามันดิบเหมือนที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแกส๊สธรรมชาติที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วมันก็ไม่ได้รวมตัวกันด้วยเพราะว่าคุณนึกออกใช่ไหมครับว่าไอ้พวกเนี้ยเวลามันเวลาเราขุดน้ํามันขึ้นมาเราจะเป็นบ่อน้ํามันใหญ่ๆเนอะไม่ได้แบบว่าเป็นหินกระจัดกระจายทีละก้อนสองก้อนไม่งั้นมันก็จะยุ่งยากมากต้องไปไล่ได้มาทีละนิดทีละนิดเวลาเขาไปขุดเขาจะไปหาบ่อใหญ่ๆแล้วก็สูบขึ้นมาทีเดียวใช่แสดงว่าสิ่งมีชีวิตตททที่ายั้งะเล มันต้องมารวมกันที่เดียวหรอเออแบบว่าเป็นสุสานของสิ่งมีชีวิตที่เรานัดกันว่าเราจะต้องมาตายร่วมกันที่นี่เพื่อที่จะสร้างในอนาคตเออจะได้มีพลังงานไว้ใช้อ่ะก็ไม่น่าใช่ก็ไม่น่าใช่ถูกไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่จะลืมกันคือโลกเราอะมันมีกระบวนการเปลี่ยนหนังหน้าที่คุณเคยเล่าให้ฟังอ่าก็คือการการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกใช่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการพัดพาเอามวลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งใช่และอีกอย่างหนึ่งที่ เรามักจะไม่ได้คิดกันคือในหินแต่ละชั้นมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันมันมีหินหลายชั้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นหินแกลนิตหินเกลือหินดินดานอะไรอย่างเงี้ยอยู่หลายชั้นท,ที่มาแล้วก็คุณสมบัติความหนาแน่นของมันก็ล้วนแตกต่างกันใช่ครับซึ่งอย่างหินตะกอนเนี่ยครับมันก็จะล้วนๆเนาะมันมไม่รวมตัวกันแต่ในหินบางชั้นอย่างเช่นหินเกลืองเงี่ย มันชั้นมันจะเป็นเบสที่หนาแน่นมากๆแล้วพอหนาแน่นถึงขั้นที่ว่าพวกน้ํามันอ่ะมันไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้มันก็เลยกองกันอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยแรงดันทั้งหมดใต้ดินใต้ดินเราเชื่อว่ามันสามารถแรงดันสูงถึงพันเท่าของชั้นบรรยากาศหรือแสนเท่าชั้นบรรยากาศได้เลยไม่แปลกใจดังนั้นพวกน้ํามันมันก็พยายามที่จะเคลื่อนที่อย่างสุ่มแต่การสุ่มอย่างยาวนานนับหลานปีก็เลยทําให้เกิดแพทเทิร์นของการสุ่มบางอย่างที่ที่ทําให อะไรที่มันจะเหมือนกันหรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันอ่ะจะไหลามาอยู่ด้วยกันใช่ประมาณนั้นก็เลยไปกองอยู่ที่ชั้นหินที่เป็นพวกชั้นเกลืออะไรอย่างเงี้ยมันจะลอยอยู่เหนือชั้นเกลือเราจะเห็นได้ว่าแบบพวกเวลาเราขุดน้ำมันลงไปเนี่ยเราจะตามหาพวกหินที่มีเกลืออยู่ uh huh. เพราะว่าชั้นเกลือเนี่ยมันหนาแน่นมาก uh uh uh. คือไหลลงไปข้างล่างกว่านี้ไม่ได้ก็จะกองอยู่ที่เติมรวมกันได้เป็นรูปร่างของน้ำมันแล้วก็บวนการพวกนี้ก็จะเกิดการเล่งด้วยทั้งความร้อนและแรงดันมหาศาลที่อยู่ใต้พื้นโลกครับ ทําให้กลายเป็นแปลสภาพจากเคโรเจนกลายเป็นน้ํามันดิบแล้วก็มีก๊าซรธรรมชาติมาด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดน้ํามันขึ้นมาพอพูดอย่างนี้แล้วอะมันมันทําให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเรามันเหมือนเป็นดาวเคราะห์ที่ยังสร้างไม่เสร็จอะนึกออกใช่ไหมมันยังมีการที่หิน อันนู้นมาปนกับอันนี้ไหลเวียนไปเรื่อยๆคือเหมือนเวลาของเราอ่ะมันมันกำลังทำงานอยู่ทำให้มันเกิดการไหลเวียนหรือว่าสคูเลชันบางอย่างทั้งบนโลกและภายในโลกมันไม่เหมือนกับบางดาวที่เขาเรียกว่าคือตายแล้วในทางธรณีวิทยาเนาะคือหน้าดินหรือว่าชั้นหินต่างๆมันไม่ได้เคลื่อนที่แล้วอืมอืมแปลว่าโลกของเราเนี่ยก็กำลังอยู่ในกระบวนการอะไรบางอย่างเหมือนโลกเรายังสร้างไม่เสร็จเหมือนโลกเรายังสร้างไม่เสร็จและทีนี้เรามาต่อกับเรื่องน้ํามันกันดีกว่าคือน้ํามัน นอกจากน้ํามันเรายังมีเชืเ้อเพลิงฟอสซิลอีกอันหนึ่งที่เรารู้จักกันคือถ่านหินเนาะแล้วถ่านหินกระบวนาการการเกิดมันแตกต่างจากน้ำมันยังไงดีกว่าเราบอกว่าน้ํามันเกิดจากสัตว์หรือพวกแพลงต t นที่อยู่ในทะเลส่วนถ่านหินเนี่ยเกิดจากอะไรครับคุณเติ้นหิน <laughs> 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 เราเล่นเกิดจากถ่านถ่ <laughs> านก็เป็นไม้อืเกิดจากไม้เกิดจากไม้อย่างที่เรารู้กันก็คือเกิดจากไม้อย่างเช่นพวก ผ่านหินที่เรารู้จักชื่อกันดีอย่างเช่นติกไนน์อย่เงี้ยผ่านหินของเหมืหมองแม่มอเมือแม่มออ่าก็พวกเนี้ยเกิดจากพวกไม้ครับที่มันถูกทับถมกันม็นลานาน,านซึ่งมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่อ่ะทุกคนจะจำคีย์เวิร์ดนี้ไว้ได้นะครับว่าทุกครั้งที่จะเกิดพวกไฮโดรคาร์บอนหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยจะต้องเกิดในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำออกซิเจนออกซิเจน,อ,อ,เจนอ่ะมันจะต้องไม่มีออกซิเจนซึ่ง การไม่มีออกซิเจนเนี่ยครับมันคือการที่ต้องถูกทับถมโดยพื้นที่ที่มีน้ํา uh huh. และก็มีดิน uh huh. คืออะไรก็ตามที่มไม่ให้ออกซิเจนที่เป็นแก๊สออกซิเจนมันผ่านเข้ามาเจอกันได้ถูกต้องครับไม้มันเจอกับพวกซากพืชซากสัตว์ของเรารมันจะได้กายสภาพเปลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ uh huh. ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมมากๆเลยที่จะเกิดพวกถ่านหินได้เนี่ยเราเรียกว่าป่าพุ uh huh. เพราะป่าพุเนี่ยมันเป็นป่าที่ไม้ผลัดใบคือหมายถึงว่าใบไม้อะ มันกองมาทบทับทบทบกันแล้วน้ามันท่วมถึงอพอน้ําท่วมถึงปุ๊บมันก็เหมือนซึมลงไปในดินเนาะครับแล้วอ,อัดอัดตัวกันไปเรื่อยๆกลายสภาพกลายเป็นเหมือนท่านหินท่านหินมันจะมีหลายขั้นครับซึ่งขั้นแรกการเกิดทรานหินขั้นแรกเราเรียกว่าพีช huh. ซึ่งมันจะเกิดเราจะเห็นได้แบบคลิปวิดีโอในทิกตอกที่แบบว่าคุณลุงชาวสแกนดิเนเวียขุดดินขึ้นมา,าเขาทาอะไรกันก็ไม่รู้แบบตัดเป็นหน้าดินเยอะๆเลย ซึ่งหน้าดินพวกเนี้ยมันคือพีทครับอ oh. มันคือถ่านหินขั้นต้นมันจะมีความชื้นเยอะหน่อยแหละเพราะว่าเราอยู่ในป่าพุรุเนาะหรือพวกพ,วกพวกื้นที่ที่มันชุ่มน้ําดังนั้นพวกเนี้ยมันจะมีความชื้นสูงอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งดินกลบไม้กลบมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าดินไอ้พวกนี้นก็ลงไปลึกขึ้นลึกขึ้นึขึ้นเรื่อย hmm. ๆโดนความร้อนและแรงดันใต้พื้นโลกก็แปลสภาพไปเป็นถ่านหินอีกขั้นหนึ่ง เราเรียกว่า่านหินลิกไน uh huh. แล้วถ้าเวลาผ่านไปอีกก็ uh huh. จะแปลสภาพเป็นซับบ uh ิทูมินัสแล้วก็บิทูมินัสและสุดท้ายมันชื่อว่าแอนทาร์ไซส์คือ่านหินที่ดีที่สุดคือ oh. มีคาร์บอนเยอะให้พลังงานสูงแล้วก็มีความชื้นน้อยปะสะจักเขาเรียกว่าไม่ได้ปะสะจากมลพิษนะแต่ปะสะจากสิ่งที่ทําให้มันไม่ติดไฟอ uh huh. ก็เลยเป็น่านหินที่ให้พลังงานความร้อนสูงมาก uh huh. ครับ ผมว่าพอ,พ,อพูดมันม,มันมีคำว่าฐานเนี่ยคนที่ที่เราฐานที่เราใช้กันนะ่ะฐานหุงอาหารนะ่ะฐานหมูกระทะกระบวนการหรือว่าวิธีการเกิดมันต่างจากกระบวนการที่ที่สร้างฐานหินอย่างลิกไนขึ้นมายัางไงฮะเล่ากันอย่างนี้ดีกว่าครับคุณเต้นพอทราบไหมว่าการทำฐานหินแบบฐานไม้ที่เราไปย่างสเต็ก<า>กันเนี่ยทำยังไงอันนี้ไม่ทราบเลยฮะเขาเอาไม้อ่ะครับ ไปใส่ในหม้อหรือแบบภาชนะใหญ่ๆที่ปิดฝาแน่นสนิทไม่เอาเซียนเข้าไปนะจากนั้นเขาไปเผาให้ความร้อนสูงประมาณพันองศาเพื่อที่จะทให้มเลกุลข้างในของเขาครับมันเป็นคาร์บอนเพียวครับกว่าตัวโมเลกุลก่อนหน้านี้ที่อาจจะเป็นแบบพวกกูโคสอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ข้างในนั้นพอเป็นคาร์บอนเพียวเผาถ่าน่นะใช่เผาถ่านนั่นคือเผาถ่านจริงๆซึ่งเขาใช้เวลาพวกเนี้ยนานค่อนข้างนานนะ เป็นหลักวันคุณนึกภาพว่าเผาถ่านเป็นวันดิอ่าเข้าใจใแปลว่าแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของของการทําถ่านไม่ว่าจะเป็นถ่านไม้ที่เราใช้กันในร้านหมูกระทะกับถ่านที่เป็นถ่านหินเนี่ยมันมันใกล้เคียงกันก็คือการไล่เอาออกซิเจนที่มีโอกาสที่จะไปออกซิไดเซอร์ทําให้มันเกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆออกไปจนเหลือแต่อะไรบางอย่างที่เราต้องการที่สิ่งนั้นอะมีการกักเก็บพลังงานเอาไว้เพื่อที่จะให้มันถูก เผาแล้วเกิดปล่อยพลมร้อนปลดปล่อยพลังงานออกมาถูกไหมถูกต้องครับอ่าก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันใช่แล้วก็ต้องเอาความชื้นออกไปด้วยเพราะว่าความชื้นพวกน้ําอ่ะมันกลายเป็นไอน้ำเลยแล้วมันก็ทําให้ไม่ติดไฟครับแบบนี้ครับแล้วถ่านไฟฉายล่ะถ่านไฟฉายต้านลมครับข้ามคโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมว่าต้องมีคนสงสัยนะแล้วว่าแล้วถ่านไฟฉายเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันไม่ต้องผมว่าผมว่าตอนนี้น่าสนใจถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายโอเคครับก็ ก็เป็นเรื่องในโลกนะเพราะเราเป็นเขาเรียกสตาร์ทอัพก็คือเป็นเศษซากจากดวงดาวอไอ้น้มันเนี่ยก็เป็นเศษซากของดวงดาวกันโโกคุณแมคุณนิยงมาเข้าประเด็นได้สุดยอดมากดังนั้นผมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าในวันนี้ไงครับ,รบทีนี้เรากลับมาที่น้ํามันของพวกเราันดีกว่าคือพวกน้ํามันกระถานหินเนี่ยมันจะเกิดในช่วงเวลาเป็นแบบหลายร้อยล้านปีเลยเนอะซึ่งอย่างน้ํามันเนี่ยช่วงที่มันเราคาดว่าน่าจะเกิดมากที่สุดคือช่วงมหายุคมีโซโซอีกคือยุคที่มีไดนเสาร์เสาอยู่ใช่เพราะว่าเราเชื่อว่าแบบเป็นช่วงที่ระบบ นิเวศของเราอะครับสมบูรณ์มากมีสัตว์น้ําอยู่มหาศาลมีปะการังมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อพวกเราตีเวศสมบูรณ์เนี่ยมันแสดงว่าสัตว์ที่ตายอะมันก็จะเยอะอืดังนั้นสัตว์พวกเนี้ยก็ตายลงแล้วก,กลายเป็นน้ำมันให้เราพวกเราใช้กันอะไรอย่างนงี้ครับแต่ทีเนี้ยเรามาดูฐานเิ็นกันบ้างครับคุณต้นจําสัปดาห์ก่อนหน้าได้ไหมครับนาจได้ที่เราพูดถึงยุคหนึ่งที่ต้นไม้มันใหญ่มากๆใช่ยุคนั้นชื่อว่ายุคคาร์บอนิฟอรัสครับยุคนั้นเป็นยุคที่ ออกซิเจนในโลกมันเยอะมากถึงหลักสามสิบสาสิบห้าเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าในยุคนั้น่ะต้นไม้มันได้วิวัฒนาการสารตัวนึงขึ้นมาชื่อว่าลิกนินคือเนื้อไม้เมื่อมีเ,ออเนื้อไม้แล้ว่ะ,ะ,วะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบคทีเรียบนโลกอมันวิวัฒนาการไม่ทนันมันไม่รู้ที่ในการกินเนื้อไม้<อ>คือพูดง่ายๆก็คือยุคนั้นะไม่มีปลวกไมม่ีปลวกก็คือมันไม่มีปลวกอะไรอย่างนี้ครับไม่มีใครมากินเนื้อไม้ไม่มีใครมากินเนื้อไม้ดังนั้น ม้ก็เฟอคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก็เลยดูดดูเยอะก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นอ่ะสิ่งมีชีวิตในโลกอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ทดแทนไม่มากพอออกซิเจนก็เลยเฟอเพราะต้นไม้ก็ดูดไปหมดใช่ดูดแบบดูดดูดแล้วมันก็ไม่ได้ดูดอย่างเดียวมาดูดน้ำไปด้วยอ๋าออกซิเจนก็เลยยิ่งเฟอใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าต้นไม้เนี่ยก็นอกนอกจากจะมีการซึมซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ยังมีการดูดน้ําด้วยใช่ ดังนั้นในยุคนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าความชื้นในอากาศอะสูงมากอ <ừ> แล้วความชื้นสูงเกิดอะไรขึ้นต่อครับก็มีฝนตกเยอะอน้ําก็ท่วมถึงเยอะครับดังนั้นเวลาต้นไม้ล้มลง<อ>ก็เลยล้มในน้ำเกิดกระบวน,นการที่คุณอิงพูดมาเมื่อกี้เยอะเยอะขึ้นก็เลยล้มในน้าเราคาดว่ามันน่าล้มแบบในพื้นที่ชื้นแฉะพวกชื้นแฉทั้งหลายก็เลยกลายเป็นสภาพว,าว่าพวกไม้ในยุคนั้นอะกลายสภาพเป็นทั้งเป็นหินแต่กลายเป็นห่านหิน um เราจะเห็นว่าแบบ มีไม้พันปีอะไรอย่างเงี้ยในประเทศ oh. ไทยเราอะ oh. ก็มาจากยุคนี้ค่อนข้างเยอะนะรเราเราพูดกันแบบไม่ค่อยถูกหรอกแต่พูดแบบสนุกสนุกแล้วกันคาร์บอนฟอสฟอรัสทำให้เกิดถ่านหินและยุคเดวเสาร์ทำให้เกิดน้ามันอืแบบนี้ดีกว่าครับแล้วเราเราสงสัยเรื่องนี้ว่าแล้วถ้าเราชอบพูดกันนะว่าสิ่งที่เราใช้อยู่พลังงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากยุคเมื่อน,นานมาแล้วหลายล้านปีมาแล้วเนี่ย แล้วในปัจจุบันเนี่ยอะไรบ้างที่มันจะลงเหลือเป็นฟอสซิลเอาไว้ให้ลูกหลานใช้เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เอาไว้ให้ลูกหลานใช้ผมว่าผมว่ามันน่าสนใจเหมือนกันนะคือมันทำให้ผมนึกเรื่องหนึ่งได้ระหว่างที่ผมรีเสิร์ชเรื่องเนี้ยคือว่าแล้ว,วมันมีน้ํามันเยอะขนาดไหนบนโลกใบน,นี้ล่ะนั่นสิถูกไหมคือเราเห็นกันว่าแบบยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหการรมครับเราเริ่มใช้ถ่านหินเนาะเราก็มีการปฏิวัติมาใช้น้ํามันเมื่อแบบเกือบร้อยปีที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ถ่านหินก็ยังม ก็ใช้ได้ก็มีแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าก็เหลือเฟือก็เหลือเฟือแล้วน้ามันก็ขุดกันแบบเป็นทิ้งเป็นขว้างก็เหลือเฟืออืแล้วปริมาณมากแค่ไหนอ่าผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าคือปริมาณน้ํามันที่ขุดเอาแค่หนึ่งวันในปีนี้ด้วยนะคุณคิดว่าแค่วันเดียวขุดกี่ตันโอ้โหนี่ไม่ทราบเลยลองทายเล่นเล่นผมว่าสักร้อยตันอย่างนี้ได้ไหมสิบสองล้านบาทเลยว่ะคุณกำลังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันอืม เก้าสิบล้านตันครับแล้วก็ไปคูณอีกสามหสิบห้าสิก็จะคุณก็จะรู้ว่าในหนึ่งปีอะเท่าไหร่แก๊สธรรมชาติขุดมาสี่พันล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีทานทินขุดมาแปดพันล้านตันต่อปีโอ้โอเคมันคือตัวเลขที่แบบว่าผม<ร>าไม่สามารถเยอะมากนะนะใชค่คือเรานึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยมนุษย์จะสามารถผลิตอะไรที่ที่ปริมาณเท่านี้ได้อะ <laughs> หรือว่าเราจะมีความต้องการอะไรที่มันมันไม่รู้จบ ถึงขั้นนี้อะเึกภาพว่าแบบคุณอยากได้อะทองสักหนึ่งร้อยล้านตันอย่างเงี้ยคุณจะเอาไปทําอะไรทองหนึ่งร้อยล้านตันครับหรือว่าคุณมีคนเอาเพชรไหมคุณสักหนึ่งร้อยล้านตันคุณคงคิดหนักอะแต่พอบอกว่าเนี่ยเป็นน้ํามันเป็นแก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานต่างๆ,ๆเราเอามาใช้กันแบบเต็มที่มากเลยอ่ะอืมมันเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าคิดนะเพราะจริงๆแล้วต้องมีสัตว์กี่ตัวตายเพื่อเราโอ้ <laughs> ผมก็คิดว่าน่าจะตัวเลขประมาณสักลร้านสามตัวแล้วกันเออ,เอ,อประมาณนั้นเพื่อที่แบบอ,อย่างน้อยน้ําสัตว์ตายเพื่อให้เราใช้สักวันหนึ่งเราสงสัยว่าแล้วอันนี้คือคิดสนุกสนุกเล่เลเลนๆแหละนะผมว่ามันมันคิดอย่างนี้ผม่มีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราอะสามารถคิดได้ไหมว่าในอนาคตอะมนุษย์ที่สมมติว่าอรารยธรรมของเรามันล่มสลายไปแล้วมนุษย์ในีอนาคตจะสงสัยไหมว่า มันควรจะมีฟอสซิลหรือว่ามันควรจะมีเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติหรือว่าทานหินต่างๆเนี่ยหลงเหลืออยู่จากอายุของโลกเนี่ยหลายพหลายพันล้านปีเนี่ยนะฮะอายุของโลกหลายพันล้านปีเนี่ยมันควรจะเหลือทานหินเยอะกว่านี้นะแล้วมันหายไปไหนในยุคยุคหนึ่ง <c oughs> ในช่วงเวลาแค่แบบไม่ถึงห้าร้อยปีอะ่ะ <c oughs> เออมันหายไปไหนหมดผม <c oughs> ว่าเขาต้องมีสงสัยบ้างแหละ <c oughs> แล้วก็อาจจะมาศึกษาย้อนกลับว่าอ๋อมันมีสิ่งมีชีวิตในยุคหนึ่งที่ วันๆไม่ทําอะไรเอาฐานหินมาเผาเล่นแล้วก็คือถ้ามองจากในมุมของคนในอนาคตอ่ะหรือว่ามองจากในมุมของมนุษย์ต่างดาวที่มาสํารวจโลกอ่ะแล้วเราพบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตยุคหนึ่งอ่ะที่เอาพลังงานใต้พื้นโลกอะมาใช้สุมสี่สุมห้าเยอะขนาดเนี้ยแล้วมันคงตลกดีนะตลกสิแต่ว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่แบบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตชน้นหนึ่งที่สามารถขุดของอะไรก็ไม่รู้ใตออ้โลก แล้วถ้า,<ม>าเราไม่ได้มองว่ามันเป็นมนหนูดามองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีวิวัฒนาการสูงมากจนเรียนรู้การขุดเอาอะไรบางอย่งยางมันพ<อ><ข>ัฒน์ของตัวเองมาใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ของตัวเองมาใช้ครับ <laughs> จริงจริงผมเหม็นด้วยมากๆเลยโอเคคุณบอกว่าใช้ทิ้งช้ขว้างอะ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมแบบรีเลทมากเลยเรื่องการใช้ทิ้งช้ขว้างอ่ะมันคือเหตุการณ์สงครามอาวคุณรู้จักสงครามอาวป่ะรู้จักครับเหตุการณ์ที่เหตุการณ์หนึ่งคืออิรักไปบุบกคูเวตครับ ซึ่งการบุกคูเวดในครั้งนั้นของซัดดัมุตเซนอ่ะมันสร้างหายนะใหญ่หลวงโลกมากเลยคือหลังจากที่บุกไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขายึดน้ํามันทั้งหมดของคูเวดเอาไว้เป็นของตัวเองเพราะว่าเป็นรัฐที่ที่ต้องขึ้นอยู่กับประเทศเนี่ยคือฉันไปยึดแล้วอะ่ะก็เป็นของฉันสิทรัพยากร <laughs> ธรรมชาติของคุณทุกอย่างใช่และทีเนี้ยคูเวดมีน้ํามันเยอะจริงแต่เขาไม่มีกําลังทหารเนาะนะตอนนั้นเขาเลยโดนบุกยึดประเทศไปแล้วทําให้ทรัพยากรจะตกไปอยู่ในมือศัตรูอ่า สหประชาชติก็เลยเข้าไปช่วยคูเวตในการปลดปล่อยคูเวตจากอิรักในเวลานั้นซึ่งสิ่งที่ซัตตามุสเซนเขารู้แล้วแหละว่าตัวเองสู้ไม่ได้สิ่งที่เขาทําคือเลวร้ายมากกับโลกใบนี้ครับคือทุบบ่อน้ํามันทุบบ่อหักไอ้ตัวบ่อทิ้งเลยตัวขุดอะไรถักหักทิ้งให้หมดเลยน้ำมันก็พุ่งออกมาใช่ไหมซึ่งพุ่งออกมาเป็นรอยเมตรคุณนึกภาพออกไหมว่าแรงดันมหาศาลขนาดไหนน้ำมันเลยแล้วทุบทุบบ่อและจุดไฟเผาอื ทุกวันนี้ยังเป็นภาพที่แบบน่าสะเทือนใจมากๆเลยนะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ซึ่งเหตุการณ์นั้นอะเราเอาเอาเป็นว่าคุณต้นลองทายว่าแบบเราใช้เวลากี่วันในการแบบจัดการปัญหาพวกนี้โอ้ผมว่าเป็นปีอ่ะเราใช้เวลาแปดเดือนอ่าฮ้วคุณคิดว่าน้ํามันออกมาแบบพุ่งเป็นลอยเมตรละหายไปวันละเท่าไหร่อืมโดนไฟเผาอะไรเงี้ยเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือ ท่วโลกถึงขั้นแบบว่าประนามสิ่งที่เกิดขึ้นครับและก็ต้องหาวิธีในการจัดการปัญหาครั้งนี้เพราะเราไม่เคยมีเหตุการณ์ที่หนึ่งมีคนบ้าที่ไหนไม่รู้ทุ<ข>บบ่อน้ำมันเผาทิ้งเผาทิ้าคว้างไม่ใช่เผาทิ้งเผาคว่างธรรมดานะคุณหนึ่งทุบบ่อน้ำมันทิง้งเพื่อให้น้ำมันมันพุ่งออกมา,อาสองจุดไฟเผามันอีกอเราไม่เคยที่จะมีวิธีในการอุดน้ำมันอย่างรุดให้เร็วที่สุดและต้องจัดการไฟไหม้นั่นด้วยครับซึ่งไฟมันก็จะแบบลาไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเลยแบบ เป็นเรื่องที่ยากมากๆม,ม,มันถึงขั้นที่ว่าชั้นบรรยากาศของโลกบริเวณคาบสมุทรอาหรับอะกลายเป็นสีดําเลยนะอืออทั้งวันทั้งค,คืนคือเราไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยถึงขั้นที่ว่าคุณคาวเซกันอะในเวลานั้นยังมีชีวิตอยู่ออือก็เลยถึงขั้นบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบภัยนะคัขั้งใหญ่ของโลกก็ได้เพราะว่าปริมาณคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกไปในเวลานั้นอะมันมากแบบ ไม่สามารถจินตนาการได้แล้วมันอาจจะลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศยาวนานได้เป็นแบบอย่างน้อยร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการคาดการณ์ต่างๆนานาว่าแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจะแบบกลายเป็นแบบอารมณ์ฤดูหนาวนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยได้อ๋อเออน่าก,กลัวมากแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นว่าแบบอากาศร้อนเหมือนเดิมใช่คือโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีที่ที่การทำนายของคุณคาร์เซกันอ่ะไม่ถูกเพราะว่าทั้งหมดก็คือตะกอนทั้งหมดที่มันแขวนลอยในชั้นบรรยากาศมันก็ ค่อยๆตกมาตามพื้นโลกตามปกติเพราะว่าไฟไหม้ในครั้งนั้นอะ่ะมันไม่ได้สร้างแรงดันของตัวพวกแกส๊สเยอะเหมือนการเกิดขึ้นของการระเบิดภูเขาไฟ<อ>ที่มันสามารถพุ่นขึ้นไปเหนือชั้นสตาร์โตเฟียได้เลยมันยังอยู่แค่ในชั้นโลกของเราธรรมดาพื้นโลกแบบพันเมตรธรรมดาดัางนั้นฝนตกก็หายแล้วก็ชาลางไปก้เป็นแอโรซอลปกติชชใช่นั่นคือโชคดีแต่ปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาในครั้งนั้นนี่คือ เราไม่สามารถคาดการตัวเลขได้อย่างถูกต้องเลยครับเพราะเวลาในการดับไฟในครั้งนั้นอะใช้เวลาถึงแปเดือนออืแล้วมันเป็นเหยาณะครั้งใหญ่ของรบบนิเวศบนโลกมาดีเลยอืที่ถูกทําโดยมนุษย์ด้วยนะใช่ครับแต่เรื่องตลกทุกวันนี้คูเวตก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเปและยังผลิตน้ํามันจํานวนมหาศาลป้อนให้เรามาใช้อยู่ใช่คิดดูสิว่าขนาดโดนเผาไปขนาดนั้นแล้วเมื่อสามสิปีที่แล้วอะ ยังมีน้ามันให้เราใช้ถึงทุกวันนี้อีกอะ่ะม,มันต้องเยอะขนาดไหนอะ่ะ <c oughs> ผมผมได้แต่อึ้งในในประเด็นคือคือ,ค,อ,ค,อคือต้องบอกว่าโอเคเราทํางานด้านวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเรารู้แหละว่าพลังงานควรใช้อย่างประหยัดซึ่ง,ซ,งซึ่งพอมาฟังอะ่ะมันมันย้อนแยงน้งนึกออกปว่ว่าเราควรใช้พลังงานอย่างประหยัดแต่ว่าที่คุณอิงเล่ามาเรามีพลังงานเยอะมากเลยเรามีน้ํามันเยอะมากเลยดังนั้น พอฟังพอดแคสต์สตาร์สตาร์คุณเติ้ลคุณอิงตอนนี้แล้วเราทํายังไงดีไปถึงแบบสตาร์ทเครื่องรถแล้วก็แบบติดเครื่องทิ้งไว้เลยไหม <c oughs> อะไรเงี้ยมันมันมีความย้อนแย้งอะไรบางอย่างอยู่นะแต่ว่าถ้าคิดแล้วอะเราว่าความน่ากลัวของมันอะมันมันไม่ใช่การใช้จนหมดไปอะแต่มันคือการที่เราไม่รู้ว่าผลกระทบจากการใช้ของเรามันจะส่งผลไปสู่อะไรในอนาคตเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เราเกิดขึ้นบนโลกอะมันสั้นมากเลยอะแต่สิ่งที่เรา กำลังทาอยู่อ่ะมันจะกระทบต่อโลกในอีกพันปีหมื่นปีหรือล้านปีข้างหน้าเพราะว่าสิ่งที่เราเอามาผ่านมันก็คือสิ่งที่ใช้เวลาเป็นล้านปีหลายร้อยล้านปีในการเกิดขึ้นมาเออเราเราก็เลยรู้สึกว่าความน่ากลัวของมันมันไม่ใช่ว่าจะหมดไปหรอกนะอันนี้ขึ้นในความคิดเราแต่ว่าเราไม่รู้เลยอะว่าเรากําลังจะสร้างบาดแผลอะไรไว้ให้เราว่านี่คือคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าอย่างเราคาดการว่าในวันวันหนึ่งอะ ไม่ใช่วันวันหนึ่งสิคือแต่ละวันเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเยอะมากเราคาดว่าปีปีหนึ่งอะเราปล่อยประมาณสี่สิบล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์สี่สิบล้านตันนะคุณ oh. มันเยอะมากเลยนะออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกอะอ oh. มันเยอะมากเลยแล้วมันอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แล้วอะว่าผลลัพธ์ของมันอะ oh. เกิดขึ้นแล้วอ oh. อย่างเลวร้ายด้วยอย่างแค่ฤดูร้อนของเราเมษายนปีเนี้ยอืร oh. oh. ้อนจัดมากเลย oh. Oh. ถูกไหมใช่ร้อนแบบว่าไม่เคยร้อนมาก่อน แบบนี้เซึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นทวีคูณมากขึ้นจากการที่เราใช้พลังงานแบบใช้ทิง้งใช้คว่างฮนะโอ้อย่างนี้ดีกว่าเลยเป็นเรื่องที่แบบมันก็น่ากังวลใจนะกับการใช้พลังงานของเรารูปแบบนี้ในทุกวันนี้แต่ถามว่าวเราใช้อย่างอื่นได้ไหมพลังงานทดแทนอย่างอื่นได้ไหมถูกไหมผมก็กล้าพูดเลยว่าไม่มีพลังงานไหนให้พลังงานได้เยอะและ,สะเสถียรเท่ากับน้ํามัน และทานหินอืเพราะว่าผมพูดได้เลยว่าคุณคงไม่มีทางที่แบบว่าอ่าบิดกุญแจสตาร์ทรถแล้วรถคุณวิ่งได้เลยไม,ไม่มีวิธีอื่นนอกจากน้ํามันแล้วอะอออถูกไหมณปัจจุบันใช่ปััจจุบนหรืออย่างจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องที่ว่าโอเคเราอาจจะมีเครื่องบินที่ที่มีแผงโซล่าอาร์เรย์แปะ <c oughs> อยู่บนปีกก็ได้นะแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าน้ําหนักที่คุณต้องแบกอะก็คือน้ําหนักของแบตเตอรี่ด้วยใช่ หรือว่าคุณก็ต้องมีเครื่องอะไรบางอย่างที่จะควบค control การเปลี่ยนถ่ายพลังงานตรงนั้นแต่พอมันเป็นเชื้อเพลิงทานหินหรือว่าน้ํามันน่ะมันเผาแล้วมันก็หมดไปอ่ะมันก็หายไปเครื่องบินคุณก็เบาลงเราก็เลยเห็นว่าทุกวันนี้ทําไมเครื่องบินก็ยังใช้ยังใช้น้ํามันอยู่น้ํามันอ่ใช่มันไม่มีทางเลือกอื่นดีก,กว่าไม่มีศาสตร์อะไรบนโลกใบนี้ที่ให้พลังงานได้สะดวกรวดเร็วและหาได ง่ายแล้วก็ให้พลังงานสูงมากแบบที่ผมพูดสูงมากนะครับถ้าคุณเทียบแบบเซลล์แบตเตอรี่อย่างคอมพิวเตอร์คุณก็ได้อกับน้ํามันอ่ะคือเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอ่ะเก็บพลังงานได้น้อยมากนะถ้าที่เกิดน้ํามันแค่แบบหนึ่งลิตรอ่ะดังนั้นตอนนี้นั่นแหละครับตอนนี้ก็คือแบบว่าจริงให้ให้ให้นึกภาพถึงความน่าทึ่งของกระบวนการการล้มหายตายจากของสิ่งมีชีวิตครับแล้วแปลสภาพกลายเป็นน้ํามันครับให้เราใช้กันทุกวันนี้โอเคเพราะมันแบบ น่าทึงขนาดไหนผมว่าเรื่องหลวงปู่เนี่ยไม่สําคัญละแม้เรามีเรื่องที่สำคัญแมมตอนนี้เปิดมาอย่างแบบสนุกสนานเลยนะมีหลวงปงหลวงปู่อะไรสุดท้ายจบด้วยความหดหู่ของมนุษยาช,ชาติใช่ครับโอ้ยขอบคุณคุณอิงมากที่เข้ามาเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับเราขอบคุณมากครับคุณเติร์นก็ถ้าสำหรับใครที่ต้องการที่จะฟังเรื่องราวที่น่า หดหูหรือบางทีก็น่าตื่นเต้นอย่างนี้นะก็ผ,ผัดผัดเปลี่ยนหมุนวนกันไปนะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Star Stuff Podcast เรื่องเล่าจากดวงดาวบน t h a PBS Podcast นะครับช่องทาง Podcast ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่แล้วก็บน YouTube Thai PBS Podcast และ Thai PBS Podcast com ครับตอนนี้ผมเต้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับผมอิงเจรศิอร์อัศวกุลครับลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH